คครับตอนนี้ก็กำลังไล่เควสเก่านะครับเป็นเควสแมงมุม40ตัวนะครับเรียก140ถึง160แต้มก็คะแนน 3,000 บาทตีตรงนี้ครับแล้วก็จะรับที่ฝั่งซ้ายนะครับมาครับมาเข้าเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับเควสเลเวล150บวกนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับตรงพามนะครับก็เป็นจุดบนสุดนะครับพามผมรับมาแล้วนะครับประมาณ2เควสก็รับมานะครับแล้วก็จะมีอีกจุดนึงคือจุดบนสุดนะครับนี่ครับมันก็จะมีอยู่จุดบนสุดนะครับผมก็รับมาแล้วนะครับทำเสร็จแล้วตัวนี้300ล้านไม่รับนะครับแนะนำว่าห้ามรับคือถ้าเกิดต่ำกว่า1,000ล้านไม่รับนะครับเพราะว่ามันลบเนาะเอาละครับก็สรุปนะครับว่าเควสนะครับจะรับที่พามนะครับเลเวล152นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับบนสุดนะครับหลักๆจะเป็น2ที่นะครับแล้วก็เช็คซ้ายและขวาด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆขอย้ำนะครับว่าจะเป็นนี่แหละพามครับข้างบนนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้ครับหลักๆคือ2ที่นะครับเควสคือผมรับมาแล้วนะครับอีวิลเนาะตัวนี้ครับคิวใช่มั้ยครับมันบอกว่าจะให้ครับก็สรุปนะครับว่าเควสจะรับตรงพามตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านบนจะเป็นเควสรายวันก็คือรับได้วันละครั้งนะครับเควสคือรับผมรับมาแล้วนะครับจะเป็นเควสตัวนี้ครับคือหลักๆเลยมันจะให้เราไปฆ่าตัวแพสเตอร์ครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็จะพาทําหลักๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชาเปลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดนี้นะครับท่านผู้ชมจุดด้านบนนี้ครับชาเปลเนาะแล้วก็ต้องปาร์ตี้นะครับที่แบบปกตินะครับเข้าไปเลยนะครับหน้าแล้วก็ตีด้านหน้าเลยครับตีคิงคองนะครับอันนี้ผมก็จะโชว์ให้ดูนะครับว่าหลักๆเขาทำกันยังไงก่อนนะครับเอาแค่แบบเป็นหลักๆพอเนาะแบบไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าเจาะจงทุกเควสนะครับเอาแค่แบบเป็นเควสที่จำเป็นจริงๆนะครับตีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะดันเจียนนี้มันจะไม่เกิดใหม่นะครับคือตีตายแล้วก็คือตายเลยครับผมปัญหาจะเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวใหญ่มีน้อยมากต้องวาร์ปเข้าวาร์ปออกเนาะ15แล้วอันผมขอออกไปก่อนนะครับออกไปที่เดิมนะตะกี้นะครับเรามาจากด้านนี้อันนี้คือทางเข้าเมื่อกี้เนาะที่เราเข้ามาครับผมก็จะออกทางขวาก่อนนะครับเพราะว่าเควสตอนนี้จะมีแค่ทางขวาโอเคถ้าเกิดเข้าผิดนะครับก็มาทางนี้ครับโอเคสำคัญนะครับว่าเราต้องเก็บกุญแจนะครับครับมีกุญแจตกเราต้องเก็บมาเพราะเราต้องเปิดห้องมอนเตอร์นะต่อไปเขาจะเป็นเควสตัวนี้ครับprison catter ครับอันนี้คือคุณจะฟังหากุญแจไปก่อนนะครับกี่ดอกแล้วต้องการ15ดอกนะครับครับเจอแยกแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ12ดอกแล้วโอเคครับท่านผู้ชมก็เปิดประตูนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะได้2เควสนะครับเควสตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับ Prison Catter กับ Messaging Player ครับ
บางห้องก็จะมีแค่2ตัวนะครับก็ได้7ตัวเองโอเคครับเควส1เสร็จไปแล้วเหลืออีก1เควสนะครับนี่ครับมันต้องใช้กุญแจตัวนี้เปิดเนาะดูครับดูตอนเราเปิดกุญแจปุ๊บเปิดห้องไปแล้วกุญแจก็จะหายไป1ดอกครับโอเคครับครบ30แล้วเนาะครบ30แล้วก็เดินตรงไปนะครับโอเคไปต่อเลยครับนี่ครับพอมาฝั่งขวาชั้นสุดท้ายครับไม่ใช่รองชั้นรองสุดท้ายก็จะมีเควสนะครับไม่มีหรออ๋อไม่มีเขาก็จะเป็น155เนาะต้องเตือนด้วยนะครับกลัวจะนะครับเราก็จะแบบว่าทำเควสได้ทุกห้องทุกอันเลยครับเควสตัวนี้นะครับนี่แหละครับแอสเตอร์รสชาติแล้วก็ดำก่อนแล้วก็รสชาติโอ้โหมีกันดำกันรสชาติได้หรอวะโหดเกินโอ้ยังมีช้างนี่ว่ะช้างรอบช้างหมดถึงว่าตัวไอตีเบาจังนะครับได้เควสแล้วครับจบละต่อไปก็จะเหลือตัวที่อยู่ห้องสุดท้ายเนาะเข้าตรงห้องลงละครใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับในตรงนี้ครับชั้นต่อไปต้องใช้กุญแจจากชั้นนี้นะครับในการเปิดห้องบางห้องนะครับกี่ห้องนี่วะสักเก็บเผื่อสัก5ดอกไปนะครับถ้าเกิดเป็นเควสรายวันตอน155มันก็จะให้ตีตรงนี้แหละครับ10ตัวอย่างก็10ตัวเนาะอันนี้ผมก็จะไปตีตัวแพสเตอร์ที่อยู่ด้านในก่อนนะครับเฮ้ยทำไมเลือดลดเหมือนเป็นน้ำเลยวะแคปซูลอะไรเนี่ยทำไมแคปซูลเลือดอยู่นี่หายแล้วงั้นกดดูดแล้วกันไม่ไหวเดี๋ยวตายโอเคห้องนี้แหละครับเนี่ยห้องนี้แหละนี่ครับเนี่ยครับตีตัวนี้แหละโอ้จบละมันให้ส่งเลยครับท่านผู้ชมผมก็จะส่งเลยดีกว่านะโอเคครับงั้นกดคูณ5ส่งเลยแล้วกันอันนี้กดคูณ5ส่งนะครับนี่เราควีตต่อด้วยไม่รับได้ไหมไม่รับนะทำไมไม่รับต่อโอเคอันก็ออกไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ว่าไปที่ชาเปลต่อเนาะทำเดี๋ยวไปทำเควสชาเปลต่อนะครับอันนี้จะไปชาเปลกลางนะครับขอดีตัวใหญ่ก่อนนะครับก้าวตัวแล้วครับตอนนี้เรา153กับ93เปอร์ผมก็จะยังไม่ส่งนะครับผมจะส่งตอนประมาณ100 157ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งตอน155มันก็ต้องกดที่รีคูดาวสัตว์เลี้ยงด้วยไม่คุ้มหรอกครับแนะนำว่าอย่าส่งตอนต่ำกว่า157นะครับ
เราไปกดของเต็มสูบจริงๆตอนไปทาเลียนนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสที่ทาเลียนด้วยครับเควสทาเลียนเรื่องที่160นะครับครบแล้วนะครับเหลือแค่เควสเดียวเควสรถเทนครับรถเทนฮาร์ดจะอยู่ตรงที่กับตันคานะครับไอตัวพีหลังหักครับที่มันจะเป็นพีเปียที่ว่ามันจะเป็นหลังหักนะเนี่ยครับไม่ขึ้นทั้งนั้นตัวไหนก็แน่เนี่ยโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วมันสุ่มว่ะโอ้ท่านผู้ชมมันสุ่มนะครับตกใจหมดนึกว่าไม่ได้ซะงั้นเมื่อวานก็ตีอยู่เป็นตัวเล็กนะครับครบแหละแล้วก็โอเคครับหลักๆก็จะเสร็จเควสเท่านี้นะครับพอเราไปส่งมันก็จะได้ประมาณสัก157นี่แหละแต่คนยังไม่ส่งนะครับงั้นผมก็จะวนไปทำเควสรายวันนะครับโอเคเควสรายวันนอกเมืองนะครับส่งเควสก่อนรับเควสแล้วก็ส่งนะครับเป็นเควสที่ผมทำค้างไว้แหละโอเคครับแล้วก็กดส่งสัตว์เลี้ยงทำยาวๆอยากจะให้ดูว่าผมกดได้จริงๆอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละทีนี้เราก็ต้องคำนวณนะครับว่าส่งเควสแล้วเราจะได้วิวไหนแล้วคือเพราะว่าบางทีมันจะมีเควสต่อเนื่องว่าคือต้องส่งก่อนมันถึงจะรับเควสต่อไปได้แล้วถ้าเกิดมันเกินแล้ววิวมันเกินแล้วมันก็รับไม่ได้นะครับเราต้องคำนวณให้ดีนะครับอันนี้ผมก็จะแบบมาโชว์ให้ดูนะครับว่ามาสาธิตให้ดูว่าหลักๆเควสหลักๆควรทำยังไงเควสแล้วก็เควสไหนไม่ควรทำนะครับเอาง่ายหลักๆนะครับว่าเควสที่300ล้าน500ล้านจะรับนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองครับว่ามันมีจำกัดมากเพราะมันรับเควสได้แค่ทีละ16เควสนะทีนี้เราไปรับเควสมั่วมันก็จะไม่ได้อะไรนะครับเช่นเควสนี้ครับอย่ารับเป็นขาดต่อไปครับมันจะให้เป็นมูลค่ากับกับตันคาเนาะกับตันคาคือจุดนี้ครับกับตันคาผมเซฟไว้แล้วครับกับตันคาคือตัวนี้ครับตีแรงมากคือเป็นบอสที่ตีแรงนะครับเราต้องระวังให้ดีครับต้องปักเสาสู้ไม่งั้นก็ต้องเล่นอาชีพที่มันมีแบบมีสกิลรถท่านนะครับคนเลือกอาชีพที่มันมีคนสกิลรถท่าเช่นพิกโลกหรือเมนไม้สั้นหรือว่าเป็นอาชีพไนโล่อะไรครับแบบไททันอะไรงี้มีสกิลรถท่านนะครับเพราะอย่างเช่นเมนตัวนี้มันเป็นไม้สั้นครับมันจะมีสกิลดำแล้วก็มีสกิลรถท่าด้วยทำให้เราตีมันแรงขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะขอไล่ส่งเควสที่ว่ามันจะเกินเนาะเควสตัวนี้เควสเตต็อก147-160ส่งเลยดีกว่าวะแล้วก็เควสมันเป็นเควส beautiful อันนี้ก็ส่งเลยครับเพราะมันจะมีเควสอื่นอยู่นะพวกนี้เป็นเควสต่อเนื่องไม่ว่าตีตัวไก่ต็อกแล้วมันจะมีตัวอื่นเพิ่มมาอีกอะไรประมาณนั้นครับส่งเลยนะครับ
เห็นไหมว่าแล้วเห็นไหมครับมันจะมีตัวไม่ใช่เฮ้ยก็ไม่รับนะครับไม่เป็นไรเราคงจะว่าไปที่ฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งขวาของแผนที่นะครับนี่เป็นเควสไก่ต๊อกนะครับส่งเลยเพราะมันจะมีเควสตัวนี้เห็นครับว่าอะไรไหมอันนี้จะตีตัวที่มันตีตัวที่เก่งที่สุดในไก่ต๊อกนะครับไปฝั่งซ้ายนะครับไล่ส่งเควสที่มันแบบ 3,000 4,000 ก่อนนะเพราะว่ามันจะขวางเควสที่ว่ามันจะมาใหม่ตอนเร็ว155นะเพราะว่ามันจะเมื่อห้ามันจะมีเควสพวกหมื่นอัพนะครับหมื่นพันล้านอ่ะอันนี้ก็ส่งเลยดีกว่าเพราะว่ามันแค่3,000นะครับเก็บไว้ก็ลบแล้วก็ไปบนนะเป็นบนสุดนะครับโอ้มีเควสใหม่มาเพิ่มเลยเว้ย500ล้านไม่รับหลักๆ ก็จะประมาณนี้ครับไปพามก่อนไปเช็คพามก่อนนะครับสี่พันล้านเควสเลเวลให้ทำแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับมันไม่เป็นไรครับงั้นรอส่งทีเดียวเนาะรอส่งตอน157ก็ได้ครับโอเคท่านผู้ชม